ความไว้ใจใครมันไม่ได้ง่ายเกินไปภัยอันตรายอาจมาจากความเชื่อใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอาจารย์ก้องภควัตคีตาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายในอินไทยสตอรี่แอนด์สตูดิโอบังกะโลผีสิงเมื่อไม่นานมานี้แถวจังหวัดเพชรบุรีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งบริเวณแถวนี้เต็มไปด้วยที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวลุงอั๋นแกเป็นเจ้าของบังกะโลบนชายหาดนี้บังกะโลของแกเป็นบังกะโลที่ติดริมชายหาดมีอยู่ทั้งหมด6หลังมีทั้งน้ำอุ่นและน้ำเย็นตลอดจนแอร์คอนดิชันก็มีให้บริการแกมีร้านอาหารตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของบังกะโลป้าหน่อยเป็นแม่ครัวที่นี่และก็เป็นภรรยาของลุงอั๋นมีนายกลับเป็นคนคอยช่วยเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มออได้นัดเพื่อนไว้2คนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเขาได้มาทำงานที่หัวหินเป็นเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของโรงแรมแห่งหนึ่งวันนี้เป๋ากระป๋องได้ขับรถออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้ามาถึงร้านอาหารก็เกือบจะใกล้เที่ยงร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีพอรถได้มาจอดทั้งสองคนก็ลงจากรถเข้าไปในร้านทันทีสวัสดีเป๋าสวัสดีป๋องนั่งก่อนเพื่อนสวัสดีออสกินเบียร์แต่วันเลยเว้ยที่พักออสจะพาไปที่ไหนดีมีบังกะโลริมชายหาดอยู่แถวหาดเจ้าสำราญหลังจากทั้ง3คนได้นั่งกินอาหารและเครื่องดื่มพร้อมได้เช็คบิลเรียบร้อยก็เตรียมตัวเดินทางไปหาที่พักตามพี่ออสบอกมาพอมาถึงที่หาดเห็นบังกะโลของลุงอั๋นติดป้ายบอกทั้ง3คนได้เห็นสถานที่ก็ตัดสินใจเข้าพักทันทีบังกะโลที่นี่เงียบดีแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ฝั่งตรงข้ามที่นี่บรรยากาศดีไม่วุ่นวายเออจริงของป๋องหลังจากได้เช็คอินแล้วทั้ง3คนก็เดินออกมานั่งที่ร้านอาหารร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามบังกะโลวันนี้มีเมนูแนะนำเป็นปูม้าต้มกับต้มยำโป๊ะแตกออสและเพื่อนๆก็สั่งอาหารตามเมนูแนะนำพร้อมทั้งเครื่องดื่มจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึง4ทุ่มบรรยากาศเริ่มวังเวงมีเขากับเพื่อนได้นั่งดื่มกินอยู่โต๊ะเดียวเดี๋ยวป้าจะปิดครัวแล้วนะเครื่องดื่มสั่งได้ตลอดป้าผมขอสั่งข้าวต้มปลาหนึ่งถ้วยสิครับได้แล้วคนอื่นล่ะทำมา3ถ้วยเลยครับตกลงตามนั้นพวกเขาทั้ง3คนได้เช็คบิลเรียบร้อยหลังจากได้กินข้าวต้มคืนนั้นได้มีเสียงหมาเห่าหอนบริเวณที่พัก
หลังจากพวกเขาได้นอนกันแล้วปรากฏมีร่างผู้หญิงชาวต่างชาติยืนอยู่ฝั่งบังกะโลตรงข้ามสวมชุดคลุมสีดำเช้าวันต่อมาทั้งสามคนได้เอารถออกไปที่สะพานปลาได้ของแห้งตามที่ต้องการมีปลาหมึกปลาสีกุลและปลากระเบนหวานบ่ายวันนั้นพวกเขาได้เล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเย็นได้เข้าบังกะโลไปอาบน้ำผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าในเวลา2 ทุ่มออและเพื่อนๆได้มานั่งที่ร้านอาหารบรรยากาศค่ำวันนี้ทุกคนมีความสุขกับอาหารและที่พักพอตกดึกก็ได้ยินเสียงหมาหอนอันเยือกเย็นแว่วมาทางชายหาดออสได้ตกใจตื่นมองดูนาฬิกามันเป็นเวลา2 ทุ่มเขาได้ลุกออกมาเปิดประตูแล้วเดินมานั่งที่หน้าบังกะโลเสียงหมาที่กำลังหอนอยู่ก็ค่อยๆดังเข้ามาใกล้ปรากฏมีร่างผู้หญิงชาวต่างชาติใส่ชุดคลุมสีดำได้เดินมาจากฝั่งชายหาดกำลังจะเข้ามาบังกะโลออสตกใจมากเพราะร่างของผู้หญิงชาวต่างชาติคนนั้นเท้าเขาไม่ติดพื้นเขารีบเดินกลับเข้าห้องแล้วปิดประตูทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นป๋องและเป๋าได้เดินออกมาเล่นที่ชายหาดส่วนออสยังไม่ตื่นทั้งสองคนได้เห็นรถกาแฟโบราณจอดอยู่หน้าทางเข้าบังกะโลเนี่ยกาแฟร้อน2ไข่ลวก2สิครับรอแป๊บนะทั้งเป่าและป๋องได้ดื่มกาแฟและกินไข่ลวกยามเช้าหน้าบังกะโลสักพักออสได้ตื่นนอนและเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้เพื่อนทั้งสองฟังบ่ายวันนั้นทั้ง3คนได้เดินไปที่สถานที่ติดต่อห้องพักลุงอั๋นกำลังนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์อ่านหนังสือพิมพ์สวัสดีครับลุงพวกผมมีเรื่องจะมาปรึกษาลุงครับสวัสดีครับเชิญนั่งที่เก้าอี้ก่อนครับออสได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงอั๋นฟังพร้อมทั้งแนะนำให้บังกะโลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงชาวต่างชาติที่เสียชีวิตที่นี่ลุงอั๋นตอบตกลงทันทีและได้ขอเชิญออสและเพื่อนๆ เข้าร่วมพิธีในวันรุ่งขึ้นเวลา8 โมงเช้าลุงอั๋นได้ไปนิมนต์พระมา3 องค์รับสังฆทานที่บริเวณบังกะโลป้าหน่อยได้จัดเตรียมอาหารคาวหวานไว้3 ชุดเพื่อถวายพระลุงอั๋นได้ตักน้ำใส่ในขันสเตนเลสให้พระท่านทำน้ำมนต์ประพรมจนกระทั่งเสร็จพิธีเย็นวันนั้นออและเพื่อนอีก2 คนได้มานั่งที่ร้านอาหารทั้ง3 คนได้สั่งอาหารและเครื่องดื่มกินอย่างมีความสุขเช้าวันต่อมาทั้ง3 คนได้เดินไปที่หน้าบังกะโลมีรถกาแฟโบราณจอดอยู่วันนี้พวกเราคงค้างที่นี่เป็นวันสุดท้ายเรามาอยู่ที่นี่วันนี้ก็คืนที่3แล้วเดี๋ยวเย็นนี้พวกเราสังสรรค์กันหน่อยกาแฟร้องได้แล้วครับ
หลังจากพวกเขาทั้งสามคนได้ดื่มกาแฟกันเสร็จและได้เดินลงไปหน้าชายหาดบริเวณชายหาดที่นี่เป็นชายหาดอันเงียบสงบทุกเช้าจะมีรถกาแฟโบราณวิ่งเลียบชายหาดเวลาบ่ายโมงก็เก็บร้านเตรียมตัวกลับบ้านร้านอาหารของลุงอั๋นเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มบ่ายวันนั้นพวกเขาทั้ง3คนได้เล่นน้ำทะเลและกินอาหารจากร้านป้าหน่อยเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่ง6โมงเย็นออสและเพื่อนก็เดินกลับเข้าที่พักค่ำวันนี้อากาศบริเวณชายหาดมีลมพัดผ่านเรือใดหมึกที่สว่างสวยไปด้วยสีเขียวก็ลอยลำอยู่กลางทะเลวันนี้อากาศดีจังจริงว่าออสบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เจอมานานหลายปีที่ไม่ได้มาธรรมชาติยังคงสงบและเยือกเย็นออสและเพื่อนได้นั่งเล่นหน้าบังกะโลจนดึกแล้วเข้านอนจากคืนวันนั้นที่ออสได้เจอเหตุการณ์ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้หญิงชาวต่างชาติมาเดินให้เห็นอีกรุ่งขึ้นในเวลาเช้าทั้ง3คนได้เดินไปที่ติดต่อห้องพักพร้อมเช็คเอาท์ทันทีเป๋าได้มาส่งออสที่ท่ารถเตรียมตัวเดินทางกลับหัวหินทั้ง3คนได้สัญญากันว่าจะมาเที่ยวที่ชายหาดแห่งนี้อีกการจะไปเที่ยวและหาที่พักควรเช็คประวัติให้แน่ใจก่อนที่จะเข้าไปและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายใน In Thai Story and Studio บังกะโลผีสิงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา